ื่อชาวต่างชาติมองว่ากรุงเทพยังสามารถเติบโตได้อีกไกลความนิยมจะพาให้ตัวเมืองนั้นเติบโตได้มากกว่าสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์อย่างสิงคโปร์เองเมืองที่ถูกกล่าวถึงว่าเจริญและก็พัฒนามากที่สุดแล้วแหละในอาเซียนแต่เมื่อเทียบกับกรุงเทพเอาจริงๆสิงคโปร์ก็มีขนาดที่เล็กกว่ากรุงเทพเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวขณะเดียวกันการขยายตัวของตัวเมืองและการพัฒนารอบๆกรุงเทพมหานครยังสามารถทำออกไปขยายออกไปได้อย่างรอบนอกอย่างต่อเนื่องต่างชาติก็มองว่าตัวเมืองของกรุงเทพจะขนาดใหญ่ทิ้งห่างจากสิงคโปร์ไปเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ความเชื่อมโยงของกรุงเทพกับเมืองบริวารก็จะยิ่งใหญ่โตทิ้งห่างสิงคโปร์โดยทางฝั่งของกัวลาลัมเปอร์ที่ตัวเมืองก็เหมือนเป็นเมืองที่พัฒนาเฉื่อยๆกับกรุงเทพในตอนนี้แต่ถ้าดูขนาดพื้นที่ก็จะพบว่าKLตัวเมืองนั้นเล็กกว่ากรุงเทพเกือบจะ4เท่าเลยนะซึ่งพอหากเทียบกับตัวเมืองท็อป3ในอาเซียนแล้วจะพบว่ากรุงเทพนี่ใหญ่ที่สุดละมากเป็นอันดับ1แล้วก็เป็นเมืองที่เจริญด้วยโดยมีพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตรขณะที่สิงคโปร์มีพื้นที่ 728.6 ตารางกิโลเมตรตามด้วยขนาดของตัวเมืองที่เล็กของ KLเพียง243ตารางกิโลเมตรต่างชาตินะครับใน Reddit ก็พูดถึงกันว่ากรุงเทพเนี่ยยังโตได้อีกเยอะนะผสมผสานกับความเป็นที่นิยมมากที่สุดด้วยสุดท้ายอาจจะส่งผลให้เป็นเมืองที่ใหญ่และพัฒนาได้มากกว่าในที่สุดตามกันเวลาซึ่งถ้าหากไม่นับกันแค่ประชากรที่เยอะซึ่งมีจาการ์ตากับมะนิลาที่ก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันดูเหมือนกรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ขณะเดียวกันก็พัฒนาได้มากที่สุดในอาเซียนด้วยขณะที่ความเห็นอีกมุมมองนะครับก็บอกว่ากรุงเทพจะเหนือกว่า KL ได้ทุกด้านแน่นอนแต่สำหรับสิงคโปร์ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นสักหน่อยคือความเป็นพื้นที่ขนาดเล็กของสิงคโปร์อันที่จริงมันเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในแง่ของการพัฒนากรุงเทพยังคงใหญ่ขึ้นแต่สิงคโปร์จะพัฒนามากขึ้นในทุกพื้นที่แบบหมดจดเลยและแทบจะไม่มีจุดไหนที่สิงคโปร์จะไม่พัฒนานั่นคือข้อได้เปรียบของความที่มีพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งสิงคโปร์จะทำต่อในอนาคตต่างชาติคนต่อมาก็บอกว่าดูเหมือนกรุงเทพจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของสิงคโปร์ซะแล้วมากกว่าที่จะไปแข่งกับกัวลาลัมเปอร์เพราะด้านของการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตกัวลาลัมเปอร์ก็ดูเหมือนจะอยู่คนละสนามกับกรุงเทพและก็สิงคโปร์เลยสิงคโปร์พยายามจะดึงดูดผู้คนอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาพยายามจะดึงดูดด้วยสถานที่ที่น่าสนใจจากฝีมือของมนุษย์ขณะเดียวกันกรุงเทพและไทยนำความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มาเป็นเอกลักษณ์ในการเป็นจุดดึงดูดมันน่ารอดูกันต่อไปว่าใครจะทำได้น่าสนใจมากกว่าอันนี้ก็เปรียบเปรยนะครับในแง่ที่ว่าสิงคโปร์ก็เป็นเมืองแมนเมดนะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มาดูกันต่อไปว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะสู้กับความเป็นธรรมชาติในแบบเมืองไทยได้หรือไม่ต่างชาติคนถัดมาก็มองว่าสิงคโปร์ต่อให้มีเงินทุนมากมายแค่ไหนก็จะติดเพดานจุดสูงสุดเท่าที่จะทำได้เพราะพวกเขาจะมีพื้นที่ที่จำกัดและก็มีให้เท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาในขณะที่กรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเมืองที่สามารถต่อยอดไปได้อีกไกลอย่างไร้ข้อจำกัดสำหรับผมถ้ามองระยะยาวเอาหลัก50ปีคุณจะพบว่ากรุงเทพนั้นเปลี่ยนไปมากแล้วก็ใหญ่จนสุดลูกหูลูกตาขณะเดียวกันสิงคโปร์อาจจะเก็บรายละเอียดในแต่ละพื้นที่แต่ก็จะพบว่าพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักเพราะด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นั่นเองกัวลาลัมเปอร์น่ารุ้นนะในการเติบโตแต่ถ้าเป็นด้านการท่องเที่ยวเมืองนี้ยังไม่ได้ดึงดูดเท่าสิงคโปร์เองไม่มีอะไรก็ยังดึงดูดได้มากกว่า KL ซะอีกทั้งที่พวกเขาเป็นเมืองที่น่าสนใจแบบกรุงเทพมหานครได้อันนี้ก็หมายถึงว่า KL นะครับถ้าจะทำจริงๆนะเป็นเมืองที่น่าสนใจแบบกรุงเทพได้เลยในระดับเดียวกันได้เลยต่างชาติคนต่อมาครับก็บอกว่าถ้ากรุงเทพในย่านศูนย์กลางธุรกิจสามารถกระจุกตัวรวมกันได้เอาหน้าตอนนี้ผมก็คิดว่าพวกเขาเป็นเมืองที่พัฒนาและใหญ่กว่าสิงคโปร์ที่เป็นพื้นที่เล็กๆแล้วนะเพียงแต่กรุงเทพกระจายกันออกไปจนเกินไปเราจึงไม่สามารถมองเห็นการพัฒนาที่อยู่รวมกันในจุดพื้นที่เดียวกันได้แต่สิ่งที่น่ากลัวของสิงคโปร์คือพวกเขาจะเก็บรายละเอียดในด้านการพัฒนาในทุกๆจุดได้ดีกว่าในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของความสะอาดด้วยบางก็เข้ามาให้ความเห็นว่ากัวลาลัมเปอร์จะพัฒนากว่ากรุงเทพได้ในเฉพาะย่านที่เป็นตึกสูงแต่นอกจากนั้นแล้วกัวลาลัมเปอร์ไม่ได้ต่างจากจุดอื่นๆในกรุงเทพมากนักในตอนแรกผมกลับเห็นว่ากรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ต่างมีการพัฒนาที่สูสีกันแต่ที่ไหนได้มันต่างกันเพียงแค่การจัดโซนตึกสูงที่เหมือนมาเลเซียจะเน้นพัฒนาส่วนนั้นเป็นพิเศษทำให้พวกเขามีจุดถ่ายรูปที่ดูเป็นตึกแฝดที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่ทันสมัยและก็รับกับการที่มีตึกสูงอยู่รอบๆเป็นความตั้งใจที่จัดระเบียบได้เป็นอย่างดีแต่พอดูดีๆนะผมรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่กว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่กระจายออกไปตามโซนต่างๆจนผมไม่แน่ใจแล้วว่าตรงจุดไหนก็แน่คือย่านศูนย์กลางความเจริญที่สุดความเห็นตัดมานะครับก็มองว่าฉันพบว่า KL เดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกกว่ากรุงเทพ
แต่เอาจริงมันเป็นเรื่องของขนาดตัวเมืองนี่เองที่แตกต่าง KL ยังเล็กกว่ากรุงเทพมากเลยความนิยมด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพพัฒนากว่าและจะส่งผลให้เมืองของพวกเขาน่าสนใจในที่สุดความเห็นธรรมาครับบอกว่ายังไงสิงคโปร์ก็พัฒนาได้มากที่สุดอยู่ดีนะสิ่งที่กรุงเทพจะชนะได้คือขนาดของตัวเมืองที่ใหญ่เท่านั้นเพราะการเข้ามาของผู้คนมากมายจะส่งผลให้กรุงเทพใหญ่ได้มากกว่านี้แต่ในเรื่องของการพัฒนาสิงคโปร์พวกเขาไม่อยู่กับที่อย่างแน่นอนสำหรับผมคนที่อยู่ที่ KL ไม่ต้องการให้ KL จะต้องมีขนาดเมืองที่ใหญ่กว่านี้หรอกนะคุณเห็นได้ว่าข้อดีของ KL คือจำนวนรถยนต์บนท้องถนนนั้นน้อยกว่ากรุงเทพนั่นคือข้อดีเลยแหละแต่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆในอีกมุมพวกเขาจะไม่ได้พัฒนาแบบสิงคโปร์หรอกแต่มันจะใหญ่และก็เยอะและก็จัดการยากมากขึ้นนั่นเองความเห็นธรรมะครับบอกว่าแต่กรุงเทพมหานครจะพัฒนาไปสู่เมืองที่มีการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากที่สุดด้วยนะในเอเชียแทบจะไม่มีที่ไหนได้รับความนิยมได้แบบกรุงเทพถ้าแบบกรุงเทพมันไม่ดีผมคิดว่าสิงคโปร์เองก็คงไม่มาลงสนามการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคแห่งนี้หรอกแต่ผมก็ยอมรับสิงคโปร์นะพวกเขามีพื้นที่อยู่แค่นั้นแต่ก็สามารถสร้างทุกอย่างจากสมองของมนุษย์และก็สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยวได้แม้ว่าจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยโดยไม่ต้องมีธรรมชาติเลยความเห็นธรรมาครับบอกว่ากรุงเทพมหานครดูเป็นเมืองใหญ่ที่พัฒนาแต่ถ้าดูแบ่งเป็นเขตนะผมคิดว่าการพัฒนาของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเพียงแต่จะมีลักษณะที่กระจายกันออกไปไม่กระจุกอยู่จุดเดียวแบบใหญ่ๆที่เห็นใน KL จากความรู้สึก KL จะดูเจริญกว่าถ้าถ่ายรูปแต่ถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่ากรุงเทพขยายออกไปไกลเยอะเลยบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าอันที่จริงถ้านับเมืองในระดับโลกเลยกรุงเทพนี่ก็จัดว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อยู่นะที่นี่ไม่ใช่เมืองเล็กๆอย่างแน่นอนแต่ KL เรียกว่าเป็นเมืองที่ขนาดปกติเท่านั้นเป็นซิตี้ทั่วไปยิ่งพอเทียบกับกรุงเทพผมเลยเข้าใจคำว่ามหานครเมกะซิตี้มันใหญ่กว่าขนาดไหนนี่ถ้ารวมเมืองบริวารที่อยู่รอบๆเข้าไปด้วยผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าต้องใช้เวลาขับรถนานแค่ไหนกว่าจะออกจากตัวเมืองไปได้แต่พอเป็นที่ KL ขับรถไปสักพักก็สามารถออกจากตัวเมืองได้แล้วนี่คือความแตกต่างทางฝั่งของคนที่ให้ความเห็นอีกมุมนะครับก็บอกว่าแต่มาเลเซียเนี่ยจะมีเมืองใหญ่ในแต่ละรัฐด้วยนะคือจะไม่ได้มากระจุกอยู่แบบที่ไทยทำซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลว่าทำไม KL ถึงได้เล็กกว่ากรุงเทพมากทั้งที่ GDP ต่อหัวมาเลเซียก็สูงกว่าขณะเดียวกันผมกลับมองว่าไทยเองก็จะมีแค่กรุงเทพที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ส่วนเมืองอื่นๆที่เหลือก็จะเล็กกว่าเมืองของเวียดนามซะด้วยซ้ำแต่ถ้าในแง่ของการพัฒนาของกรุงเทพถ้าทำได้ดีนะรับกับความมีขนาดใหญ่ของพื้นที่อย่างน้อยๆพวกเขาจะทำได้ดีกว่าจาการ์ตาในอินโดนีเซียผมคิดว่าแค่ดีกว่าจาการ์ตาได้ก็น่าเพียงพอแล้วเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ความเห็นธรรมะครับบอกว่ามองในมุมมองเศรษฐกิจยังไงกรุงเทพก็มีโอกาสเติบโตได้มากกว่า KL นะแต่ที่น่ากลัวคือสิงคโปร์ที่บอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แต่พวกเขาก็จะพยายามหาทางที่จะทำให้ข้อจำกัดนั้นไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปแต่เอาจริงๆถ้ากรุงเทพเป็นท็อป3ของโลกด้านการท่องเที่ยวได้นั่นจะส่งผลให้ความต้องการของผู้คนที่จะเข้ามาก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพก็จะมีเงินมากพอที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่างอีกมากมายขณะที่ KL เหมือนจะไม่ลงมาเล่นในสนามนี้มากนักในสนามระดับโลกของการท่องเที่ยวความเห็นต่อมานะครับต่างชาติที่เข้ามาโต้แย้งก็บอกเช่นกันว่าคือการพัฒนาเนี่ยถ้ามันไม่ได้วัดที่ความขนาดใหญ่อย่างเดียวนะมันต้องวัดที่คุณภาพของประชากรด้วยอย่างไรก็ตามเหมือนว่าตอนนี้การเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมดูเหมือนสิงคโปร์จะทำได้ดีกว่าก็อย่างที่หลายๆคนได้บอกไปความเป็นพื้นที่เล็กของสิงคโปร์จะทำให้พวกเขาเก็บรายละเอียดในหลายๆจุดได้ดีกว่าแต่พอถึงจุดสูงสุดสิงคโปร์จะเริ่มไปต่อไม่ค่อยได้แต่กรุงเทพมีข้อดีนี่แหละก็คืออย่างที่เราทราบพวกเขาจะไปต่อได้เรื่อยๆเลยยิ่งความนิยมสูงขึ้นเม็ดเงินที่เข้ามาทำให้การพัฒนาของตัวเมืองนั้นสูงขึ้นไปด้วยกรุงเทพของไทยนี่มาแบบโตเดียวสุดๆเลยผมเห็นด้วยและมีความเป็นไปได้ว่ากรุงเทพจะนำหน้าเมืองอื่นๆในภูมิภาคไปเมื่อเวลาผ่านไปอีกแค่ไม่กี่รุ่นต่อไปคงแค่รอการเวลาที่จะมาถึงเท่านั้นสิงคโปร์ต่อให้เวลาผ่านไปแค่ไหนพวกเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าแต่ในอีกมุมนึงนะสิงคโปร์อาจจะพัฒนาในแนวตั้งก็เป็นได้ถึงแม้จะมีพื้นที่แค่นั้นแต่พวกเขาจะมาในแนวทางที่เป็นแนวตั้งก็คือพูดง่ายมีตึกสูงเกิดขึ้นอย่างมากมายรวมไปถึงเทคโนโลยีการพัฒนาแบบต่างๆพวกเขาจะมาในแนวตั้งมากขึ้นไม่ใช่แนวราบแบบที่จะกระจายไปทั่วทั้งเกาะแล้วอันนั้นก็จะน่ากลัวไปอีกแบบถ้าสิงคโปร์ต่อยอดโดยคนนี้ก็มองว่าอันที่จริงสิงคโปร์พวกเขาหาทางไปได้ต่ออยู่แล้วโปรดอย่าลืมว่าพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นเกาะเล็กๆเท่านั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่พวกเขาก็สามารถกลายเป็นประเทศที่เจ
จริญที่สุดในอาเซียนได้ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาเชียร์กรุงเทพนะว่าแต่ถ้ากรุงเทพนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นก็จะน่ากลัวด้วยเช่นกันแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับรับชมนะครับยังไงฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้าเราวิดีโอถัดไปไม่ไหวกดดูที่คลิปอื่นๆที่เคยอัพลงก่อนได้เลยนะฮะมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกชมครับสำหรับวันนี้สวัสดี